คือนักเรียนเวลาที่เราจะดูว่าเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะมันต้องดูว่าตรงไหนมันเป็นหนูดอ่ะหรือว่ามันเป็นเอ็นมันเป็นปมอ่ะมันเป็นปมอย่างเงี้ยมันมีปมขึ้นมาเป็นปมไม่แข็งอ่ะปมมันจะเข้าไปในปอกของไอ้พังผืดปอกของเอ็นกล้ามเนื้อปอกอ่ะนะพอเรางออย่างเงี้ยพอเราจับงออย่างเงี้ยปอกมันก็จะเลื่อนใช่มั้ยเลื่อนเข้ามาใช่ไหมเอ้ยปีไม่ใช่ปอกไอ้ตัวหนูดมันจะเลื่อนเข้ามาเป็นปมมันเลื่อนเข้ามาเข้าสู่ในปอกมันนะมันเลยติดในปอกเราก็ดันอย่างเงี้ยไปเงี้ยดันมันออกจากปอกแต่มันอยู่ตรงนี้แต่เราก็เลยงอเพื่อให้มันเข้าปอกงอปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะเข้าปอกมันจะเคลื่อนเข้ามาเราก็จับไอ้ตัวไอ้ที่เป็นปมเนี่ยออกจากปอกผลักออกไปใช่ไหมเนี่ยผลักอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดึงปอกให้มันขยับมาฝั่งนี้เพื่อจะให้มันหลุดปอกปึ๊กปอกมันจะใหญ่ขึ้นอ่ะไม่กลายปอกแข็งอ่ะก็คือมันดึงอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เรางอเนี่ยเราก็เลยดึงอย่างนี้ออกมาใช่ไหมผลักเข้าไปดึงอย่างเงี้ยดึงมันดันมันก็ดังแก๊กเนี่ยเจ็บไหมดังอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ไปดึงให้เขาเจ็บนะดึงเขย่าไปจังหวะอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปเขย่าสั่นอย่างเงี้ยดึงจับไปก็ได้จับแล้วก็ดึงออกมาก็ได้อย่างเงี้ยจับไว้ก็ได้จับตรงนี้แล้วก็ดึงแต่มันจับไม่ได้แล้วก็คือผลักด้วยยิ่งดีไงแกพวกนิ้วล็อกถ้าเป็นนิ้วโป้งก็เหมือนกันก็นิ้วโป้งมันจะไหลทิศทางเนี่ยงอนี่อย่างเงี้ยลองดึงดูอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยนะมันก็แก้ได้แก้ให้ตัวปอกมันใหญ่ขึ้นเอ็นมันหดลงปมดูดมันหดลงปอกมันใหญ่ขึ้นมันก็เวลากลับมันก็ไม่เข้าปอกมันหลวมมันก็เลยไม่ล็อกไง